สัปดาห์ที่แล้วครับถ่ายรีวิว Samsung Galaxy M30 ตัวนี้นะครับที่แบตอึดมาก 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่ถ่ายรีวิวนะวันที่19สิงหาตอนนี้23สิงหานะครับแบตยังลดมาไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแปลว่านี่คือสแตนด์จริงๆก็เปิดสแตนด์บายไว้เฉยๆนะใช้งานลองทดสอบเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องถ่ายภาพนิดหน่อยนะครับก็มีการใช้งานบ้างนะครับทีเนี้ยไหนๆก็ยังอยู่ที่ผมเอามาทดสอบกันต่อนะครับที่เคยบอกไว้ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถดูวิดีโอต่อเนื่องได้25ชั่วโมงวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันครับผมจะดูซีรีส์ผ่าน Samsung Galaxy M30 ตัวนี้ครับต่อเนื่องเป็นเวลา25ชั่วโมงดูซิว่าผมจะน็อกก่อนหรือว่าแบตจะหมดก่อนครับคือก่อนอื่นนะเพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมจะชาร์จแบตให้มันเต็มก่อนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวที่ผมถามเพื่อนๆไปนะครับว่าจะเลือกซีรีส์เรื่องอะไรดูดีนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยแนะนำให้ผมดู Netflix ครับผมไม่มี Netflix นะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามลองหาซีรีส์ดูนะทีเนี้ยที่เขาบอกว่าดูวิดีโอได้ต่อเนื่อง25ชั่วโมงเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นการดูวิดีโอต่อเนื่องโดยการเอาไฟล์โหลดเข้าไปนะครับแล้วดูผ่าน SD card micro SD นะหรือว่าเป็นการดูผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะว่าการทำงานที่ใช้กับอินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยมันก็น่าจะกินแบตมากกว่านะอ่ะดังนั้นครับเดี๋ยวลองไปดูเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งมาดูวิดีโอนี้นะครับแล้วยังไม่ได้ดูวิดีโอรีวิวก่อนหน้าครับไปดูครับว่านอกจากแบตอึดแล้ว Samsung Galaxy M30 ตัวนี้ยังมีอะไรดีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับส่วนคนที่อยากได้ครับลิงก์ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับไปกดสั่งได้เลยจาก Lazada หมอวันนี้วันอาทิตย์ครับเป็นวันหยุดครับตัดสินใจแล้วครับว่าวันนี้จะดูซีรีส์ยาวๆกันไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะใช้ Samsung Galaxy M30 ครับในการดูครับที่สำคัญคือดูยาวตลอดไม่ชาร์จแบต25ชั่วโมงครับตอนนี้เนี่ยที่ถามเพื่อนๆไปนะว่าซีรีส์เรื่องไหนน่าดูนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆตอบมาหลายคนมากๆขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เชียร์ดู Netflix นะครับขอโทษจริงๆฮะยังไม่มี Netflix ครับทุกวันนี้ดูทุกอย่างผ่าน YouTube นะครับแล้วก็ดูแบบเว็บออนไลน์ทั่วไปนะแล้วก็ LINE TV นะครับผมเลือกซีรีส์ได้แล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นเรื่อง W2 World นะฮะอ่ะมาดูนะครับตอนนี้เนี่ยนาฬิกาก็เอาตัวที่มันอยู่ในมือถือนี้เลยนะ 9:46 นะครับเดี๋ยวจะเริ่มดูแล้วแบตชาร์จมาเต็มเรียบร้อยครับแล้วก็จะบอกว่าชาร์จเร็วมากๆเพราะว่าเป็น USB Type-C Fast Charge นะครับอ๋อจริงๆจากตามที่เห็นเนี่ยครับ W2 World เนี่ยมันมี16ตอนนะเพราะนั้นเนี่ยน่าจะดูประมาณ16ชั่วโมงครับเดี๋ยวพอจบแล้วหาเรื่องอื่นดูกันต่อยาวๆครับเนื่องจากดู YouTube แล้วมันไม่เต็มจอครับแต่ผมอยากดูจอใหญ่อะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนครับไปดูบนเว็บออนไลน์แทนแล้วกันฮะจะได้เต็มจออ
อเนื่องนะครับผ่านไป6ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับซีรีส์ผมก็ไปประมาณ5ตอนนะ5ตอนแล้วนะแล้วเรามาดูแบตกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่หายไปครึ่งแล้วเนื่องจากอะไรนะครับอันนี้ผมคิดเองนะเพราะว่าสเปคเวลาที่เขาผลิตมาแล้วทดสอบมาเนี่ยน่าจะเป็นการดูวิดีโอกับไฟล์ที่อยู่ในเครื่องนะครับตอนนี้เนี่ยผมดูผ่าน Wi-Fi นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ในการกินแบตมากขึ้นนะเพราะว่ามีการส่งสัญญาณ Wi-Fi หรือถ้าใครดูผ่าน 4G อะไรแบบนี้นะก็น่าจะกินแบตเยอะกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี่ผ่านมา6ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ชาร์จเลยก็ถือว่าอึดมากแล้วนะทีนี้เรามาดูครับว่าซีรีส์เรื่องนี้ผมจะดูจบกับ Samsung Galaxy M30 ตัวนี้หรือเปล่าไม่ชาร์จแบตเลยแต่ว่าที่แน่ๆนะครับคือมันดูสบายตามากนะปกติเนี่ยผมดูแบบพวกซีรีส์พวกละครพวกหนังอะไรเนี่ยผ่านคอมหรือว่าผ่านมือถือแท็บเล็ตนานๆไม่ได้นะผมจะปวดตามากเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกเลยครับว่าตั้งแต่ดูมาใน6ชั่วโมงต่อเนื่องนี่แทบจะไม่รู้สึกแบบล้าตาหรือปวดตาเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างดูไปก็ทำงานตัดต่อวิดีโอไปด้วยอีกต่างหากนะครับคือยังไงเนี่ยงานก็ยังต้องทำอยู่ครับฟ้าไปตัดย้ายหน่อยครับจะดูซีรีส์อย่างเดียวไม่ได้ฮะอย่างอื่นก็ยังต้องทำอยู่นะครับเราก็เลยมีตัวช่วยครับวันนี้ไปเพราะเรายังต้องรีวิวการดูกันต่อไปครับกดผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าตอนนี้ Samsung Galaxy M30 ของผมเนี่ยมันจะไม่สามารถดูหนังได้ถึง25ชั่วโมงแน่ๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราผ่านไปประมาณ9ชั่วโมงแบตก็เหลืออยู่ประมาณ 21% ครับแต่ว่าก็น่าจะด้วยหลายปัจจัยนะเช่นอาจจะเป็นเพราะว่าการเปิด Wi-Fi ด้วยนะครับเราไม่ได้ดูหนังผ่านการบันทึกไว้ในเครื่องนะซึ่งแบบนั้นเนี่ยก็จะประหยัดแบตไว้เยอะมากๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนแสงแล้วก็เสียงอันนี้ผมยังไม่รู้ข้อมูลว่าเพราะอะไรมันถึงกินปริมาณแบตเตอรี่เยอะเนาะรวมถึงการเปิดแจ้งเตือนอะไรต่างๆที่ล็อกอินไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการประหยัดแบตเนี่ยอาจจะต้องเงื่อนไขอาจจะต้องมีการทำอะไรหลายๆอย่างครับให้มันประหยัดมากขึ้นเนาะทีนี้เราจะมาดูครับว่า 20% สุดท้ายเนี่ยผมจะดูต่อไปได้อีกกี่ชั่วโมงเนาะเหลืออีก 10% ครับดูสิครับว่าจะไปได้ถึงไหนเรามาลุ้นกันครับอีก 5% สุดท้ายครับจะได้อีกกี่นาทีนะตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบๆ10ชั่วโมงแล้วครับสำหรับผมนะก็ถือว่าแบตอึดมากๆแล้วนะดูหนัง10ชั่วโมงเนี่ยเป็น 5% ที่นานมากๆนี่ถ้าเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าผมนี่ดับไปนานแล้วฮะดับไปตั้งแต่2ชั่วโมงแรกที่เริ่มเปิดดูซีรีส์แล้วล่ะเป็นแบตที่เหลือ 5% ที่นานมากครับผ่านไป20นาทีแล้วครับยังไม่ดับเลยฮะไปแล้ว ไปแล้ว โอเคทั้งหมดก็ใช้เวลาไปประมาณ10ชั่วโมงครับ10ชั่วโมงโอ้10ชั่วโมงกว่าๆนิดๆนะครับตั้งแต่9โมง40ใช่ไหมเราเริ่มดูหนังกันนะครับตอนนี้ก็คือทุ่ม20ครับและผู้ชนะในชาเลนจ์นี้ก็คือผมเองครับเพราะว่ายังสามารถดูได้ผมแอบหลับไปงีบนึงนะเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าจริงๆเนี่ยตามที่เขาโฆษณานะมันคือ25ชั่วโมงครับอย่างที่บอกไปตลอดวิดีโอว่ามันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างนะรวมถึงการเปิดแสงหน้าจอนะครับการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ต่างๆที่กินแบตการเปิด notification ทิ้งไว้ที่กินแบตนะครับและอื่นๆนะดังนั้นเนี่ยการเทสของผู้ผลิตเนี่ยอาจจะเทสเฉพาะฟีเจอร์ที่เป็นวิดีโออย่างเดียวแล้วก็เป็นวิดีโอที่บันทึกไว้ในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับหรือดูผ่าน SD card นะอันนั้นอาจจะดูได้ยาวกว่านี้อีกเยอะเลยเนาะอ่ะทีนี้ครับไหนๆก็ผมชนะแล้วนะไม่ต้องเป็นคนดูวิดีโอ
ถึง25ชั่วโมงครับแต่ซีรีส์เดี๋ยวคงต้องดูต่อให้จบฮะเป็นครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยครับที่ดูหนังยาวเป็น10ชั่วโมงขนาดนี้โดยที่ไม่รู้สึกปวดตาเลยนะครับปกติเนี่ยดูผ่านหน้าคอมครับแล้วก็รู้สึกว่าปวดตานะแม้กระทั่งแบบดูผ่านแท็บเล็ตนะแค่3ชั่วโมงเนี่ยปวดตาปวดหัวแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยดูยาวๆเลยนะ10กว่าชั่วโมงแต่อีกอันนึงที่เพื่อนๆคงอยากทราบแน่ครับว่าหลังจากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงขนาดนี้แล้วจะใช้เวลากี่นาทีครับในการชาร์จให้เต็มครับไหนๆเขาก็บอกว่าเป็นฟาสต์ชาร์จเป็น USB Type C นะครับเรามาดูกันครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จแบบนี้กลับมาเต็มและดูซีรีส์ต่อให้จบกันนะและเพื่อนๆที่อยากได้ Samsung Galaxy M30 นะครับสั่งได้เลยครับจากลิงก์ Lazada Mall ที่ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นครับราคาเพียง 6,990 บาทอย่าลืมกด Subscribe ใครและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ